สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้ราคานี่เปลี่ยนกันมากแล้วระหว่างทางด้านชลวันกับดีแม็กนะครับเดี๋ยวให้มีดูราคาสักครู่นะครับโอ้ตอนนี้ราคาอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับหมดยกก็ขอโทษขอโทษนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนยืนยันผลการแข่งขันยังเป็นทางการนะครับโอ้ต่างคนต่างมั่นใจนะครับกลางยกนี่ไม่ออกอาวุธนะครับถอยออกมาเต้นนะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือกรรมการรวบรวมใบคะแนนใบสุดท้ายชูมือให้กับฝ่ายแดงนะครับทางด้านดีแม็กยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับชนะคะแนนทางด้านชลวันงอบางกะปิไปได้นะครับโอ้เดี๋ยวไปดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับคู่นี้ออกได้2หน้านะครับออกได้3หน้าดีกว่าก็ชนะได้2ฝั่งเลยนะครับก็ออกเสมอก็ได้นะคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะกลับมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะครับผู้เอกในรอบที่2ของการแข่งขันใหม่ในวันนี้ครับนะครับของแม่ก็คือนี่นะครับบัวเขียวนะโหวันนี้รับบัตรฉีด 20,000 บาทนะครับถือว่าเป็นนักมวยอีกคนนึงนะครับที่สัมภาษณ์สนุกมากนะครับแฟนมวยท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมของคู่บัวขาวนะครับให้คู่บัวเขียวนะครับไปชมได้นะครับให้สัมภาษณ์ได้สนุกมากเลยครับนี่นะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันสักนิดนึงนะสวัสดีครับครับดีแม็กเป็นไงบ้างครับวันนี้ไงครับอึดอัดไหมวันนี้นิดหน่อยครับเขามาก็ดีเหมือนกันเรามั่นใจช่วงยกไหนครับประมาณยก4อ่ะยก3ยก4นี่โอเคครับเราคิดว่าเราชนะลูกไหนวันนี้นี่แข้งครับแข้งกระเหลี่ยมนิดนึงแข้งกระเหลี่ยมแล้วเราได้ล้มเขาหลายลูกเลยนะครับได้หลายลูกวางแผนการชกมาอย่างไรบ้างวันนี้โอ้ตอนแรกไม่ได้ชกกับตัวนี้ครับก็จะชกเขามาแทนใช่ไหมตอนแรกว่าจะชกกับซูเปอร์แบงค์อันนี้เขามาแทนเขาปล่อยมาด้วยครับปล่อยมาด้วยแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเขาปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยครับวีดครับของเราลดมา6กิโลคิดว่าหมดยก5นี่เราได้น่าจะได้รับการชูมือไหมครับแต่ต้องเปลี่ยนการชกใหม่ถอยนิดหน่อยแล้วถือว่ามั่นใจเลยนะช่วงยก5ถือว่าโอเคนะไปมากมีงานฉีดไหมวันนี้ยังไม่มียังไม่มีเนาะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณ FC แล้วก็ที่เป็นกำลังใจทุกๆคนครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับครับช่วยติดตามดีไหมด้วยนะครับไปหน้าดีกว่านี้ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านดีแม็กยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะฮะเดี๋ยวมาดูผู้แพ้กันบ้างนะครับทางด้านชลวันง้อบางกะปิอันนี้ก็สุดเบียดเลยครับสองวันเป็นไงบ้างครับชลวันเป็นไงบ้างก็รู้ตัวกี่วันครับรู้ตัวเมื่อวานตอนเย็นโยวันเดียวเนาะครับแล้วก็ปล่อยเวทมาน้ำหนักไม่ทำไม่อะไรปกตินี่ชกน้ำหนักเท่าไหร่ครับ125 126ครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ133ครับ133นี่ผมก็จะไปอย่างขาดเลยนะวันนี้เมื่อเช้ามาขาด 3-4 ปอนด์นะครับพอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมครับก็ถามว่าพอใจไหมก็กลับมาไฟนี้เป็นไฟที่2ก็พอใจอยู่ครับเพราะว่าไฟแรกก็พลิกแพ้ครับพลิกแพ้ไปน้องเห็นไฟที่แล้วสบายตอนนี้เราไปโหมตัวเล่งไปจมูกตัวเล่งไปจมูกเมื่อวานเจ็บท้องอยู่เลยเจ็บไหมเจ็บมาแข้งนิดหน่อยมันเจ็บขาเนี่ยมันก้าวขาไม่ออกแล้วมันเจ็บขาแล้วก่อนบวชบนพิษสับลายมันไอ้นี่ไงเขาเวทใหญ่เขาทำได้วันนี้
ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมมาทุกไฟก็เต็มที่ทุกไฟครับไฟนี้ซ้อมได้แค่2วันฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยก็ฝากพี่น้องแฟนมวยครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับผมก็จะทำเต็มที่ทุกไฟครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้กับทางชลวันนะครับวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จปล่อยเวทมานะครับปกติชก100ประมาณ26นะวันนี้ชก133นะครับขาดน้ำหนักขาดด้วยนะครับประมาณ 1.7 ปอนด์นะฮะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับวันนี้แต่แค่เสียเหลี่ยมไปนิดนึงนะครับพลิกล้มไปหลายลูกเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะฮะเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับคุณบางเทพนะครับยก5น้ำเงินต่อได้ไงวะงงอันนี้ผมก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาอันนี้คอมเมนต์นึงนะเดินดีแต่ต่อยไม่เข้าก็อย่างว่าแหละนะครับน้ำหนักด้วยต่อยเวทมาทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมว่าอ่ะนี่นะครับก็แฟนมวยก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วนะครับยก5น้ำเงินต่อ 3-1 นะครับมวยกินน้ำเงินต่อเฉยเลยมายก5นะเออใช่ตัวแพ้แดงใช่ล้มไปตั้งหลายลูกเลยพอหมด5เสมอเงินตัวบนเขาน่าจะเล่นน้ำเงินนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ผลมันออกมาอย่างนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันที่21กันยายนพ.ศ.2565แอดมินพูดอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเพจมวยทูเดย์อีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทั้งหมด32คนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนี้นะคุณประกาศกิ่งแพ้เยอะเดินไม่ได้ล้มก็บ่อยถูกครับมวยแพ้แดงเยอะมาราคาหน้าไป30-41แล้วนะถูกครับถูกต้องครับก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของราคาไปนะครับแต่ว่าทุกคนก็น่าจะดูออกนะว่ามวยน่าจะออกหน้าไหนฮะโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับแอดมินไปจริงๆแล้วครับ